กิดว่าภายสิ้นเดือนนี้ Channel ผมมีคนกด Subscriber ถึงเอา 1,000 คนละกันนะเอาสัก 1,000 คนผมจะเปลี่ยนสีผมของผมละกันแต่ครับเปลี่ยนเป็นสีธรรมชาติธรรมชาติอ่ะเป็นสีอะไรดีวะสีเขียวก็แล้วกันว้าโยสวัสดีครับผมเมงนะฮะไอ้คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าผมได้รั่นวาจาไปว่าจะย้อมผมเป็นสีเขียวถ้าเกิดว่าซับสไครเบอร์ผมถึง 1,000 ภายในสิ้นเดือนนี้ใช่เพราะฉะนั้นนะครับผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทำตามสัญญานั่นก็คือการย้อมผมให้กลายเป็นสีเขียวนั่นเองหัวผมจะกลายเป็นแมงทับแล้วเพื่อนเอ้ยวันนี้ผมจะใช้เป็น2ตัวนี้นะครับเอาย้อมก่อนแล้วกันสีบอลสว่างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าผมจะย้อมเจ้าเนี่ยประมาณสัก2รอบเพราะว่าผมไม่เคยกัดหรือไม่เคยย้อมสีผมมาก่อนไงก็เดี๋ยวลองดูกันใช้ตัวนี้ดีแคสให้กลายเป็นสีรองพื้นนะครับผมต่อด้วยสีเขียวผมใช้เป็นของ L'Oreal นะครับ Color Lista คือมันจะอยู่ไม่แบบไม่นานมากอย่างน้อยก็ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นะครับคือหวังอยากให้มันเป็นแบบแบบนี้นะครับก็ไม่โฟกัสเป็นส้นก็คือจะให้มันเป็นแบบเขียวๆแบบนี้ไม่ได้เขียวอะไรมากขนาดนั้นคุณผู้ชมคงไม่คิดว่าผมจะยอมให้มันเป็นแบบเขียวแบบเขียวสะท้อนแสงแบบนั้นจริงๆได้ใช่ไหมโอเคไอ้2ตัวนี้ผมซื้อมาในราคารวมกันประมาณ300กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยซื้อมาช่วงโปรผมไปซื้อมาที่วัดสันมันอยู่ที่ราคา299บาทเจ้า Dcast นี่ก็69บาทเดี๋ยวก็จะมาลองทำให้ดูกันนะว่ามันจะออกมาเขียวอย่างที่ใจผมต้องการหรือเปล่าอะไรนี้แกะยากชิบหายวิธีการใช้ควรใส่ถุงมือขนาดทำการเปลี่ยนสีผมควรสระผมให้สะอาดก่อนที่จะหมักผมมันต้องผสมยังไงวะนะวิธีใช้โปรดดูที่กล่องเอาเย็ดแม่อะไรวะวิธีใช้ให้ใช้ผสมผลิตภัณฑ์ย้อมผมหรือผลิตภัณฑ์ฟอกสีผมได้ทุกเช็ด what the fuck กูต้องผสม2อันนี้เข้าด้วยกันใช่ไหมเพื่อไงวะโอเคนะครับผู้ชมตอนนี้ผมก็ไปสระผมเรียบร้อยแล้วคือก็ไม่ได้สระให้มันสะอาดมากแต่แค่แบบให้ผมมันสะอาดแล้วก็ให้มันพอหมาดๆพอนะนี่ก็เช็ดให้มันหมาดๆแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาผสมเจ้า2สิ่งนี้เข้าด้วยกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแหละแต่ก็จะผสมมันโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นภาชนะใส่สีของผมนะครับเฮียแม่งโคตรยากจนเลยสัตว์เลย คือตอนแรกจะเอาใส่แบบใส่ถ้วยแต่ไม่มีไงคุณผู้ชมก็เลยต้องแบบผสมครีมย้อมปริมาณ1หลอดหัวไคเปอร์1ขวดอ๋อโอ้นี่ผมต้องบีบมันให้หมดหลอดเลยถูกไหมลงไปซะดูตอนมันไหลลงนะแม่งโคตรฟินอ่ะโอเคเดี๋ยวตามด้วยเจ้าอะไรวะ ให้ไฮโปรครีมนะครับคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรแต่ว่ามันต้องผสมกันแหละอืมใช่ไอ้เหี้ยเปื้อนเสื้อกูไอ้สัสเออถ้าเกิดว่าคนที่ย้อมเนี่ยผมยาวหน่อยก็น่าจะซื้อประมาณ2ขวดนะครับแต่ว่าผมมันไม่ค่อยยาวมากไงแล้วก็ผมน่าจะย้อมแค่ช่วงบนด้วยนะครับช่วงบนส่วนเนี้ยพวกเล็มๆนี้ก็ปล่อยมันดำเหมือนเดิมไปนะครับก็ผู้ชมอย่าไปดมสีของผมนะครับเพราะมันเหม็นมากไอ้เหี้ยจมูกกูได้พันแสบตาก็นะครับจากที่ศึกษามาผมก็จะเน้นๆช่วงปลายๆหน่อยนะครับตรงโคนจะไม่ค่อยไปเน้นมากเท่าไหร่ใครก็ทำอะไรร่วงข้างบนมันก็เดี๋ยวหมักอันนี้ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ล้างดูว่าสีติดหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่ค่อยสว่างพอก็เดี๋ยวหมักเพิ่มอีกนะครับคือพอมันเป็นสีเขียวใช่ไหมที่จะทำสีเขียวอ่ะมันต้องให้ผมมันแบบสีออกมาสว่างที่สุดอ่ะไม่งั้นสีเขียวมันจะไม่ค่อยออกนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะปล่อยผมให้มันเป็นแบบนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาล้างดูกันว่ามันติดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ติดมากก็เดี๋ยวผมก็จะหมักอีกรอบนึงเพราะว่ามันก็เหลือครีมผสมประมาณครึ่งนึงนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นอกเรื่องจากในคลิปนะมีบางคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ไอ้จับผิดคาเมเดอร์ซีโออ่ะพี่ยังจะทำต่อไหมตอนนี้ตอน4มาแล้วนะพี่ตอน5แล้วนะพี่จริงๆแล้วผมอยากทำต่อนะครับแต่ว่ามันติดลิขสิทธิ์ใช่ครับผู้ชมคือเอาจริงๆผมอยากทำนะเพราะผมชอบด้วยนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามาก็เลยทำให้แบบว่าการลงคลิปที่เป็นเกี่ยวกับซีโอเนี่ยมันต้องมีคลาดเคลื่อนไปบ้างจากในตารางที่ผมวางไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการย้อมผมสีเขียวนี้ด้วย
ใช่ก็เดี๋ยวยังไงคลิปพวกที่เป็นเกี่ยวกับไรเดอร์ผมก็จะทยอยลงอย่างสม่ำเสมอแหละนะแล้วก็คลิปพวกแบบตลกๆแบบคอมเมดี้ผมก็ทยอยลงอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันนะครับก็ลงแบบสลับกันไปโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ผมได้ไปออกไปล้างสีบนหัวแล้วมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมในกล้องอาจจะไม่เห็นมากว่ามันเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนแต่ว่าผมส่องกระจกแล้วก็ดูเมื่อกี้แล้วมันเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสว่างเท่าที่ผมต้องการสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจะเอาครีมนี่อีกครึ่งนึงนะครับย้อมอีกทีแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็คือง่ายๆก็คือผมจะย้อมทับมันอีกรอบนึงนะครับคิดว่ารอบนี้สีก็น่าจะออกแล้วนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นการย้อมรอบที่2นะเพราะว่ารอบแรกมันไม่ค่อยที่จะติดสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมมันก็ติดแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้โทนสว่างอย่างที่แบบว่าผมต้องการสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ใช่รอบนี้ผมลงทั้งหัวเลยนะครับจะได้จบๆไปไอ้เหี้ย เดี๋ยวเจอกันอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปล้างให้ดูว่าสีมันจะออกมาเป็นตามที่ผมต้องการหรือเปล่านี่ผมทำเพื่อคุณผู้ชมเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะรู้ได้ว่าผมรักคุณผู้ชมแค่ไหนก็ยังไงก็อย่าลืมกดไซด์และกดไซด์เฮียอะไรวะก็ยิ้มกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผู้ชมโอเคอีกครึ่งชั่วโมงเราไปดูกันโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมไปสระแล้วมันก็จะออกสีหน่อยเห็นไหมไอตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นสีแบบน้ำตาลอ่อนซึ่งเอาจริงถ้าเทียบจากในกล่องมันก็ตรงนะเพราะว่าผมตอนแรกผมมันเป็นสีแบบนี้ดำเนี้ยแล้วพอย้อมมาก็เป็นสีแบบนี้โอเคต่อไปก็ถึงตัวพระเอกของเราแล้วนั่นก็คือตัวL'Oreal Color Lista นะครับเป็นสีเขียวที่ผมจะย้อมก็คาดว่ามันอาจจะแบบไม่เขียวแบบอย่างนี้เลยนะแต่มันน่าจะออกแบบประมาณนี้หน่อยๆถ้าตามคาดการณ์ผมไม่ผิดพลาดนะครับคุณผู้ชมเอาสีอันนี้ชโลมตรงเส้นผมนะครับนวดให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15-20 นาทีแต่ถ้าเกิดอยากให้โทนสีที่มันเด่นชัดก็ทิ้งไว้ประมาณ20-30 นาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีก็แล้วกันคุณผู้ชมว้าวถ้าดูในนี้มันจะดูออกสีดำๆนะครับแต่ว่าดูในของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบสีมันเขียวเข้มนะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะชะลอมช่วงปลายผมก็แล้วกันนะนี่นะครับสีเขียวๆเห็นไหมถ้าในกล้องมันจะออกสีฟ้าๆสีฟ้าๆม่วงๆแต่จริงในความชีวิตในอันนี้ผมเป็นสีเขียวๆนะผมขออนุญาตใช้กระจกข้างหลังก็แล้วกันนะเพราะว่ามันมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ผมใช้จะหมดหลอดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมสีมันดูไม่ค่อยออกเลยวะแต่มันก็เป็นประกายหน่อยๆเนาะโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้หมักเจ้า Color ไอ้อะไรนะ L'Oreal Color Lista Wash Out อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันแล้วก็เราจะมาลองล้างดูแล้วก็จะดูว่าเจ้าสีเขียวจะติดบนหัวหรือเปล่านะครับในกล้องตอนนี้มันจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมใช่มันดูแบบเป็นสีดำๆเลยแต่ว่ามันจะมีประกายเขียวๆนิดๆนะครับคุณผู้ชมผมอยากได้สีหัวแบงค์ครับขึ้นอยู่บนหัวผมแล้วเกิดใช่มันเป็นความปรารถนาที่ผมต้องการนี่ผมไม่ได้ประชดนะเนี่ยผู้ชมเห็นไหมนี่มันเป็นสีเขียวแล้วใช่ในกล้องมันอาจจะดูเป็นแบบผู้ชมก็จะคิดว่ามันเขียวตรงไหนวงเม้งมันออกเป็นดำหม่นๆด้วยซ้ำแต่ว่าจริงๆนะถ้าเกิดว่ามันออกแดดแล้วว่าเห็นแสงชัดๆเนี่ยผู้ชมก็จะเห็นว่ามันเป็นสีเขียวนะครับใช่นี่อะไรวะเนี่ยคือจริงๆแล้วไอ้ตัว wash out เนี่ยผมหมักรอบแรกไปใช่ไหมแล้วก็ไปล้างแล้วปรากฏว่ามันยังไม่ค่อยเด่นมากก็เลยหมักอีกรอบนึงก็คือสรุปว่าผมหมัก2รอบรอบไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับผู้ชมสีที่ได้ก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูในห้องน้ำดีกว่าจะเห็นชัดกว่านี้นี่นะครับคุณผู้ชมอยู่ในห้องน้ำเห็นไหมมันจะเป็นสีแบบประกายเขียวๆหน่อยๆเว้ยมันก็ไม่ใช่ว่าเชิงเป็นเขียวแมงทับอย่างที่ผมพูดในคลิปหรอกคุณผู้ชมคงไม่คิดว่าผมจะทำเป็นแบบสีเขียวแมงทับได้จริงๆใช่ไหมแต่แบบมันแบบนี้มันก็โอเคใช้ได้อยู่ก็เป็นแบบเขียวนะครับคือว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้มันสีเขียวมากกว่านี้คุณผู้ชมมันคงจะต้องแบบว่ากรัดสีด้วยแต่ว่าผมไม่ได้กรัดไงแค่ย้อมให้มันเป็นสีพื้นเฉยๆแล้วก็ย้อมไอ้ตัวนี้ทับไปเลยนี่เห็นไหมพอโดนแสงมันจะเป็นประกายเขียวๆคุณผู้ชมมันก็อาจจะไม่เขียวมากคุณผู้ชมแบบว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งย้อมสีเขียวแม่งทับแล้วไอ้สัตว์ตัวนี้มันเป็นสีเหี้ยอะไรวะเนี่ยแต่มันก็เขียวนะครับใช่มันเป็นสีเขียวเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ดูแย่นะใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แปลกตาผมมากเลยเพราะว่าตลอดเวลาตลอดชีวิตผมที่ผมเกิดมา20กว่าปีนี้จะ22ปีผมไม่เคยหัวสีอื่นมาก่อนเลยนอกจากสีดำแล้วอยู่มันกลายเป็นสีเขียวขึ้นมาผมคงจะต้องแบบตกใจกับตัวเองมากแล้วตื่นเช้าขึ้นมาว่าเฮียผมเป็นสีเฮียอะไรวะเนี่ยผม
คงไม่มีหน้าไปหมอแล้วพรุ่งนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาย้อมผมไปดูกันถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองไปทำตามก็ลองไปทำกันดูนะอันนี้เป็นการเป็นเหมือนหนูทดลองให้ดูกันนะครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้แล้วก็หมักตัวนี้ต่อแต่ผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครจะใช้เนี่ยผมว่ากัดก่อนก็ดีกัดสีผมถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันแบบเป็นเขียวมากกว่านี้แต่เนี้ยมันก็เขียวในระดับนึงนะหรือไม่ก็แบบอาจจะต้องแบบลงไว้ตัววอชเอาท์เนี่ยหลายๆรอบหน่อยแต่ทางที่ดีผมว่านะลงไว้ตัวเนี้ยลองปรือให้มันเป็นสีสว่างเลยดีกว่าเพื่อจะให้สีตัวเนี้ยมันชัดขึ้นนะครับผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครเบอร์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ 15,000 ซับสไครเบอร์ด้วยนะครับที่ทำให้ผมกลายเป็นผลแบบนี้เป็นผมที่สวยมากเลยใช่ไหมคุณผู้ชมคงจะแบบนั่งดีใจตรงหน้ากล้องตอนนี้ว่าแบบเอ้ยคุณผู้ชมดู YouTube เห็นคลิปผมนี่แล้วบอกว่าเฮ้ยไอ้เม้งเลยผมสีเขียวแล้วไว้สัตว์แม่งโคตรสะใจเลยเฮียขอบคุณนะครับคุณผู้ชมสำหรับ 15,000 ซับสไครเบอร์ที่ทำให้ผมได้ผมสีเขียวธรรมชาตินี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆไอ้สัสเอาตรงพอดูนี้มันก็ดูแบบเป็นสีเขียวสวยๆเหมือนกันเนาะมันเขียวนีออนเจ๋งดิโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้จริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณ 15,000 ซับสไครเบอร์อีกครั้งนึงนะครับที่ทำให้ผมได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นในการทำคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆด้วยนะครับคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็ใช่อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่า channel ผมมีซับสไครเบอร์ครบ 100,000 คนภายใน7 วันนี้ผมจะ